ประวัติคติธรรมและปฏิปทาของหลวงปู่ทาจารุธรรมโมพระอริยเจ้าผู้มีธรรมงามพร้อมเสนอตอนที่4เรื่องถ้ำซับมืดแดนธรรมอันล้ำค่าปีพุทธศักราช2500หลวงปู่ศีลาอิสโรซึ่งเป็นศิษย์รูปหนึ่งของท่านพระอาจารย์มั่นภุริทัตโตได้ท่องเที่ยวทุรงกรรมฐานไปทางอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาได้พบป่าเขาและถ้ำเหมาะเป็นที่เจริญสมณธรรมสำหรับอริยมุนีผู้มุ่งตรงสู่แดนแห่งความหลุดพ้นถ้ำแห่งนั้นวิเวกสงัดสัตว์ไพรก็มีอยู่มากหลายน้ำอุดมสมบูรณ์ไม่ลำบากในการดำรงชีพแบบสมณะท่านจึงนำเรื่องค้นพบถ้ำอันเป็นสถานที่สัปปายะมากราบเรียนท่านพระครูญาณโสภิตหรือหลวงปู่มีญาณมุนีหลวงปู่มีท่านเป็นนักท่องเที่ยววิเวกทุดงตามป่าตามเขาอยู่แล้วเมื่อท่านทราบดังนั้นจึงได้นำพระลูกศิษย์ปฏิบัติธรรม5รูปหนึ่งในนั้นมีหลวงปู่เครื่องธรรมจาโรด้วยรูปหนึ่งในประวัติหลวงปู่เครื่องธรรมจาโรได้เล่าไว้ว่าการเดินธุดงค์เข้าไปในป่าลึกทางซับม่วงในเขตอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาลักษณะเป็นป่าดิบชื้นตามเชิงเขาและชุกชุมด้วยไข้ป่าหรือไข้มาลาเรียพระทั้งหมดได้เข้าพักเพื่อบำเพ็ญภาวนาอยู่ถ้ำที่สวยงามชื่อว่าถ้ำมืดไม่เพียงแต่ถ้ำเท่านั้นที่มืดป่าเขามืดทึบไปหมดที่ชื่อว่าถ้ำมืดเพราะว่าแสงแดดส่องเข้าไปไม่ถึงอากาศหายใจไม่ค่อยจะพอภายในถ้ำมีความเย็นเยือกมีเถาวัลย์เครือไม้ระยงระยางซึ่งต่อมาได้เรียกถ้ำนี้ว่าถ้ำซับมืดหลวงปู่มีญาณมุนีนำคณะทุดงเข้าบำเพ็ญอยู่ภายในถ้ำมืดนานถึง6วัน6คืนอธิษฐานภาวนาสู้ตายหมายทำขั้นสูงหวังปิดชีพกิเลสอวิชชาที่ก่อกวนมานานด้วยดาบอันคมกริบคือพระธรรมปรากฏการในวันแรกมีสาธรรมิกท่านรูปหนึ่งชื่อว่าพระมหาบุญท่านบำเพ็ญธรรมอยู่ได้เพียงวันเดียวก็มีอาการอาพาธด้วยไข้มาลาเรียอย่างหนักจึงนำท่านออกจากถ้ำซับมืดถอนการอธิษฐานทุดงกลับไปรักษาตัวที่โรงพยาบาลจังหวัดนครราชสีมาและอยู่ได้เพียงวันเดียวก็ถึงแก่มรณภาพหลวงปู่เครื่องก็จับไข้มีอาการหนักหัวแน่นหน้าอกหายใจไม่เต็มปอดหลวงปู่ได้นั่งสมาธิใช้สติสัมปชัญญะตรวจสอบอาการไข้รวบรวมพลังจิตให้เกิดความเข้มแข็งเพื่อเอาชนะแต่อาการไข้ก็ไม่ทุเลาลงสติรับรู้ได้ว่าอาการไข้กลับหนักยิ่งขึ้นจึงรำพึงในใจว่าถ้าขืนปล่อยให้ไข้กำเริบต่อไปอีกคงตายเป็นแน่หลวงปู่เครื่องจึงได้ตัดสินใจปีนหน้าผาเกาะต้นไม้เกี่ยวเถาวัลย์หรือเครือกระไดลิงขึ้นไปเพื่อขอยาแก้ไข้มาลาเรียจากพวกฝรั่งที่กำลังระเบิดหินอยู่บนหลังเขาเพื่อก่อสร้างถนนมิตรภาพได้พบล่ามคนไทยบอกเขาว่าเป็นไข้มาลาเรียแจ้งความประสงค์ล่ามจึงพาไปพบฝรั่งได้ยามา6เม็ดแต่เขาสั่งให้กินเพียงเม็ดเดียวก็พอจึงได้กินยาตามที่เขาสั่งอาการไข้จึงหายไปภายในใจก็คิดว่าได้รอดพ้นจากความตายแล้วการออกทุดงในครั้งนั้นพระทั้ง5รูปต่างก็ได้รับเชื้อมาลาเรียกันครบทุกรูปแม้แต่ท่านหลวงปู่มีเองท่านก็ป่วยเป็นไข้ป่ามีอาการปางตายเช่นเดียวกันแต่ธรรมะท่านแกร่งกล้าประกอบกับหมอมารักษาได้ทันเวลาอาการท่านดีขึ้นแต่ยังไม่หายขาดสักทีหลวงปู่มีท่านจึงได้ถอนทุดงในคราวนั้นเสียก่อนเพราะขืนดึงดันไปสู้กับภัยธรรมชาติก็ไม่มีความหมายมีแต่จะตายไปเปล่าๆยึดหลักมัชฌิมาปฏิปทา
หลักเหตุผลปฏิบัติธรรมสมควรจะทำเป็นการชอบกว่าดังนั้นท่านจึงกลับมายังวัดป่าสูงเนินเมื่อท่านมาเห็นศพพระมหาบุญผู้เป็นลูกศิษย์ซึ่งมรณภาพด้วยพิษไข้มาลาเรียจากโรงพยาบาลนครราชสีมากลับมาถึงวัดจึงเกิดความโทมนัสเป็นอย่างมากจนถึงกับหน้ามืดเป็นลมต้องช่วยกันนวดเฟ้นเกิดความชุลมุนกันพักใหญ่ท่านรู้สึกสลดใจเป็นอย่างยิ่งที่ลูกศิษย์อายุยังน้อยเป็นมหาปริญญายังสามารถทำประโยชน์ให้กับพระศาสนาได้แต่มาด่วนตายเสียก่อนแต่ถึงจะต้องตายก็ตายอย่างห้าวหาญใจเด็ดเดี่ยวไม่ได้นอนตายอย่างพระขี้ขลาดตายอย่างนักสู้สู้สุดตัวไม่ถนอมออมแรงและอ่อนข้อต่อกิเลสตัวมีพิษร้ายตัวพาเกิดพาตายมาหลายภพหลายชาติตายอย่างสมศักดิ์ศรีนักรบธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าและท่านพอใจที่จะตายอย่างนี้ถึงตายก็ได้ปฏิบัติตามยิ่งอย่างที่หลวงปู่มั่นกล่าวสอนว่าธรรมมันอยู่เลยความตายใครที่ยังกลัวตายอยู่ก็จะไม่พบพระสัทธรรมผลของการออกปฏิบัติธรรมด้วยการออกธุดงค์ที่ถ้ำซับมืดในครั้งนั้นมีพระถึงแก่การมรณภาพเพราะไข้มาลาเรียเพิ่มอีกรวมกับพระมหาบุญเป็น3องค์ทำให้เกิดความวุ่นวายทางใจอีกครั้งหนึ่งขอย้อนกล่าวถึงหลวงปู่ทาจารุธรรมโมซึ่งในขณะที่ท่านอยู่จำพรรษากับหลวงปู่มีญาณมุนีที่วัดป่าสูงเนินเป็นเวลาหลายปีฤดูการออกพรรษาท่านก็เที่ยวไปวิเวกตามที่ต่างๆส่วนมากจะเป็นทางภาคเหนือและภาคอีสานท่านชอบเข้าไปอยู่ในป่าเปลี่ยวๆลึกๆเป็นที่ถูกนิสัยของท่านเป็นอย่างมากท่านเองก็เป็นไข้มาลาเรียเกือบตายมาหลายครั้งในที่บางแห่งไม่เจอผู้คนยิ่งเป็นการดีสนุกต่อการบำเพ็ญสมาธิภาวนาไม่เนิ่นช้าเสียเวลาทางแห่งมรรคผลพระนิพพานท่านเล่าว่าในชีวิตการบวชของท่านเคยกลับเอาเท้าไปเหยียบแผ่นดินบ้านเกิดเพียง2ครั้งคือ 1. ไปเผาศพยายของท่าน 2. ไปเผาศพพี่ชายหลังจากนั้นท่านไม่เคยย่างเท้าหันหลังกลับไปบ้านอีกเลยไม่เคยติดต่อกับญาติพี่น้องใดๆทั้งสิ้นท่านเห็นว่าญาติธรรมสายโลหิตในทางธรรมสำคัญที่สุดส่วนเรื่องญาติพี่น้องใครๆก็มีกันทั้งโลกแต่ญาติที่สนิทกันอย่างลงอกลงใจไม่มีกิเลสภัยมาแผ่วผ่านให้รำคาญจิตใจนั้นก็คือญาติธรรมส่วนญาติพี่น้องในทางโลกบางทีก็แย่งทรัพย์สมบัติฆ่ากันตายก็มีแต่ญาติธรรมนี้สนิทใจเป็นที่สุด